กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปกราบสวัสดีท่านแม่ชีกราบสวัสดีท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสท่านอาจารย์ธีรวัฒน์สิริสานนท์และพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านค่ะสาธุค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผู้ที่ชอบก็ขอโอกาสแชร์ให้ธรรมะเป็นทานก่อนนะคะก็มาพบกันนะคะในรายการปฏิสันถานด้วยธรรมเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์นะคะเช้าๆนะคะเราก็ได้ทำวัดสวดมนต์กันค่ะแล้วก็มาสนทนาธรรมสาธยายธรรมนะคะให้ทุกท่านที่สำนักนะคะได้ยินได้ฟังได้สะสมกุศลในการที่จะได้ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะเพื่อที่จะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะในทุกๆเช้าเราก็จะมาฟังธรรมกันนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้มอบหมายให้คุณครูพี่ช่อนะคะมาแสดงธรรมให้กับทุกคนที่สำนักค่ะได้ฟังในยามเช้านะคะก็เช้านี้ก็จะมาปฏิสันถารด้วยธรรมข้อที่ว่าแดนวิมุตตินะคะแดนวิมุตตินี้ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ก็จะมี5อย่างนะคะวันนี้ก็จะนำแดนวิมุตติข้อที่3นะคะแดนวิมุตติข้อที่3นำมาฝากกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคุณพี่เจ้าก็ขอแชร์เข้าไปในไลน์ด้วยนะเช้าเราก็มาฟังธรรมกันนะคะในทุกๆวันเราก็ต้องสะสมการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะเพื่อที่จะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเราก็ได้สะสมกุศลแล้วนะคะในวันนี้เราทุกคนนะคะก็อยากจะพ้นจากทุกข์ใช่ไหมคะซึ่งเราจะพ้นจากทุกข์ได้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะว่าพระองค์ตรัสไว้อย่างไรเราถึงจะพ้นจากทุกข์ทุกข์ก็คือความหลุดพ้นพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนะคะพระองค์ตรัสถึงแดนวิมุตตินะคะเราก็มาฟังกันดูนะคะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสแดนวิมุตติเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ครูพี่ชอบก็จะนำในข้อธรรมในหัวข้อที่3นะคะแดนวิมุตติข้อที่3ซึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้นะคะแดนวิมุตติแดนแห่งวิมุตติ5อย่างนะคะ5อย่างอย่างไรนะคะครูพี่ชอบขอโอกาสอัญเชิญพระสูตรนะคะจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่11สุตตันตปิฎกที่คณิกายปาติกวรรคหน้าที่203ถึง206ข้อที่301ถึง303ข้อที่3ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพระศาสดาหรือเพื่อนสหพรหมจารีองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งควรแก่ตำแหน่งครู
หาได้แสดงธรรมแก่ภิกษุไม่เลยแต่เธอกระทำการสาธยายธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนไว้แล้วโดยพิสดารภิกษุนั้นย่อมรู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นโดยอาการที่ตนกระทำการสาธยายนั้นความปราโมทย่อมเกิดแก่เธอผู้รู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมความอิ่มใจย่อมเกิดแก่เธอผู้ปราโมทแล้วกายของเธอผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมสงบระงับเธอผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมเสวยความสุขจิตของเธอผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นนี้แดนนิมุตข้อที่สามในหัวข้อนี้นะคะพระองค์ก็ตรัสเกี่ยวกับความหลุดพ้นนะคะความหลุดพ้นในชีวิตประจำวันนะคะถ้าหากว่าอย่างในหัวข้อนี้ใช่ไหมคะพระศาสดาพระองค์ตรัสพระศาสดาหรือเพื่อนสหพรหมจารีก็คือพระพุทธเจ้าหรือว่าเพื่อนพรหมจารีที่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันนะคะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่จะมาอบรมนะคะมาแสดงธรรมเนี่ยถ้าหากไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีเพื่อนสหพรหมจารีหรือว่าครูเนี่ยค่ะได้แสดงธรรมให้ฟังโดยพิสดารเนี่ยแต่ว่าตัวเองนะคะตัวเราเองเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะเคยได้เรียนมานะคะเคยได้ฟังมาแล้วก็เคยได้เรียนแล้วทั้งแบบโดยพิสดารนะคะก็คือแบบขยายความได้อย่างนี้นะคะก็ได้มาสาธยายธรรมเองเช่นเราได้หนังสือมาใช่ไหมคะหนังสืออย่างเนี่ยได้หนังสือพุทธพจน์มาเนี่ยแต่เราก็เคยได้ฟังมาแล้วเคยได้เรียนมาใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้หนังสือมาแล้วก็มาอ่านเองมาสาธยายเองอย่างนี้นะคะในขณะที่เราอ่านนั่นเลยค่ะเพราะว่าเราอ่านด้วยพระพุทธองค์เวลาที่อย่างตัวอย่างพระองค์นะคะถ้าพระองค์จะแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ก็จะตั้งจิตไว้ในภายในแล้วจึงกล่าวใช่ไหมคะพวกเราเนี่ยได้ฟังธรรมมาแล้วได้ยินได้ฟังมาแล้วได้เรียนมาแล้วอย่างดีเลยนะคะทั้งโดยละเอียดนะคะโดยพิสดารเนี่ยค่ะแล้วก็มาสาธยายธรรมเองนะคะโดยการที่ตั้งจิตไว้ในภายในแล้วก็สาธยายธรรมอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเมื่อเราสาธยายแล้วรู้แจ้งอัตนะคะคือรู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้ากระทบได้ด้วยใจค่ะรู้แจ้งในธรรมนั้นในพระธรรมที่ได้สาธยายนั้นนะคะก็เกิดความปราโมทย์ค่ะเกิดความปราโมทย์อิ่มใจนะคะเพราะว่าเข้าใจในธรรมะที่ตนเองได้สาธยายนั้นรู้แจ้งนะคะรู้แจ้งในธรรมนั้นค่ะเมื่อเกิดปราโมทย์แล้วก็เป็นผู้ที่มีใจประกอบด้วยปิตินะคะก็มีปิตินะคะใจนี่ฟูเลยค่ะแล้วก็มีกายที่สงบระงับนะคะเพราะว่าในขณะนั้นน่ะเกิดปิติใช่ไหมคะกายก็สงบกายก็ระงับเมื่อกายสงบระงับแล้วย่อมเสวยสุขพระองค์ก็ตรัสนะคะแดนแห่งวิมุตติเมื่อกายสงบระงับแล้วก็จิตก็จะมีความสุขนะคะในขณะนั้นจิตของเธอผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นพอมีความสุขแล้วจิตก็ตั้งมั่นใช่ไหมคะจิตก็ไม่แบบไม่มีหลายอารมณ์ก็คือมีอารมณ์เดียวขณะนั้นนะคะก็มีจิตอยู่ที่กายนี่ค่ะพระองค์ตรัสแดนวิมุตติข้อที่3ค่ะตอนนี้กล่าวได้ว่าเป็นวิมุตติข้อที่3เนี่ยคือเราถ้าหากว่าไม่พระศาสดาไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะมาแสดงธรรมให้แก่เราฟังแต่ว่าเราหนักเคยได้ยินได้ฟังแล้วแล้วเคยได้เรียนแล้วอย่างพวกเราใช่ไหมคะเป็นนักเรียนครูวิปัสสนาสมาธิเนี่ยเราก็จะได้ฟังธรรมบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ได้เรียนด้วยท่านอาจารย์อธิบายให้ฟังโดยละเอียดแบบ
ขยายความด้วยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราเรียนมาดีแล้วแล้วก็มาสาธยายเองเนี่ยค่ะก็น้อมนำที่ตามที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติใช่ไหมคะเราก็น้อมมาปฏิบัติเนี่ยเวลาที่เราจะสาธยายธรรมเราก็ตั้งจิตไว้ในภายในแล้วเราก็สาธยายเมื่อเราตั้งจิตไว้ในภายในแล้วสาธยายเนี่ยเราก็จะกระทบได้ด้วยใจในพระดำรัสของพระองค์ใช่ไหมคะเมื่อเรากระทบได้ด้วยใจเราก็เข้าใจในหัวข้อธรรมนั้นๆนะคะก็จะเกิดปาโมทย์นะคะเกิดปิติอิ่มใจมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นเนี่ยค่ะก็จะเป็นแดนนิมุตข้อที่3ก็คือเราสาธยายธรรมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้คือเข้าสู่แดนนิมุตนะคะสามารถที่จะบรรลุธรรมในขณะที่บรรยายธรรมได้นะคะพระองค์ก็ตรัสไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสะสมกุศลด้วยการศึกษานะคะเรียนรู้ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็หวังความพ้นทุกข์ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะพระองค์ตรัสไว้แล้วว่ามีแดนที่จะทำให้เราถึงความหลุดพ้นเนี่ยแดนแห่งนิมุตเนี่ยมีอยู่5อย่างข้อที่1ข้อที่2เนี่ยครูพี่เจ้าก็ได้อ่านให้ฟังไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาอ่านข้อที่3เองเราสามารถที่จะสาธยายธรรมด้วยตัวเองแล้วก็เข้าใจอัดเข้าใจธรรมเนี่ยได้ด้วยตนเองทำตัวเองให้หลุดพ้นได้เข้าสู่แดนนิมุตได้นะคะด้วยการสาธยายธรรมเนี่ยค่ะอ่านไปเถอะค่ะอ่านทุกวันนะคะสะสมกุศลเพื่อเต็มแล้วนะคะเราก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นได้พระองค์ตรัสไว้แล้วนะคะคือสัจจะคือความจริงนะคะเราต้องมาเรียนรู้แล้วก็ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่านหนังสือทางโลกไม่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้ใช่ไหมคะแต่เราอ่านเนี่ยค่ะพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสัจจะคือความจริงทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นออกจากทุกข์ได้จริงๆนะคะเราก็มาสะสมการอ่านนะคะการฟังการทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ครูพิโชก็สะสมนะคะท่านอาจารย์ก็เมตตานะคะให้พวกเราที่สำนักเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยได้สะสมกุศลในการที่อ่านแล้วก็ทรงจำพุทธพจน์นะคะพระดำรัสของพระพุทธเจ้าให้อ่านทุกวันนะคะหาเวลาอ่านไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะนำให้เราเนี่ยออกจากทุกข์ได้เพราะว่าเป็นสัจจะความจริงอย่างที่ครูพิโชนำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวครูพิโชอ่านทวนให้ทุกท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในแดนแห่งนิมุตข้อที่3นี้นะคะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพระศาสดาหรือเพื่อนสหพรหมจารีองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งควรแก่ตำแหน่งครูหาได้แสดงธรรมแก่ภิกษุไม่เลยแต่เธอกระทำการสาธยายธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนไว้แล้วโดยพิสดารภิกษุนั้นย่อมรู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นโดยอาการที่ตนกระทำการสาธยายนั้นความปราโมทย่อมเกิดแก่เธอผู้รู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมความอิ่มใจย่อมเกิดแก่เธอผู้ปราโมทแล้วกายของเธอผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมสงบระงับเธอผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมเสวยความสุขจิตของเธอผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นนี้แดนมุตข้อที่3ถูกค่ะครับในขณะที่เราอ่านนะคะเราก็ตั้งจิตไว้ในภายในนะคะอ่านไปก็เห็นกายมีสติอยู่ที่กายนะคะก็ปัญญาก็เกิดเห็นกายในขณะนั้นนะคะปากที่อ่านก็ขยับใช่ไหมคะเราก็จะเห็นกายว่ามันไม่รู้เรื่องแต่ที่อ่านเนี่ยก็คือเป็นกุศลใช่ไหมคะเราพูดสิ่งที่เป็นกุศลคำพูดของพระพุทธเจ้าที่เป็นกุศลเพราะอะไรคะเป็นบุญอ่านแล้วนำให้เราออกจากทุกข์ได้ใช่ไหมคะรูปขันธ์เนี่ยไม่ได้รู้เรื่องหรอก
แต่ว่าเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยพอใจในกุศลใช่ไหมคะพอใจที่จะอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าในขณะที่เราตั้งจิตไว้ในภายในแล้วจึงกล่าวเนี่ยมันก็จะเกิดจิตก็จะเกิดปราโมทย์ใช่ไหมคะเกิดอิ่มใจเกิดปิตินะคะก็จะเข้าใจอัดเข้าใจธรรมเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้สาธยายนี้นะคะก็นำมาฝากทุกๆท่านนะคะเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอ่านเยอะๆค่ะอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่านทุกวันวันละหลายๆรอบก็ดีนะคะก็จะได้สะสมสิ่งที่ถูกต้องนะคะก็คือสัจจะความจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหนทางที่จะให้เราเนี่ยออกจากทุกข์เนี่ยค่ะอย่างที่คุณครูพี่ชอบอ่านนี่แหละค่ะแดนวิมุตติข้อที่3เพราะเราอ่านเราสาธยายไปมากๆนะคะพอเราเข้าใจอัดเข้าใจธรรมก็จะเกิดปราโมทย์เกิดปิติอิ่มใจนะคะกายก็จะสงบระงับก็จะมีความสุขในขณะนั้นนะคะจิตก็จะตั้งมั่นค่ะแล้วก็จะมีอารมณ์เดียวนะคะอยู่ที่กายจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปคิดถึงสิ่งอื่นเนี่ยค่ะคือเราก็หลุดพ้นจากทุกข์ในขณะนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าในขณะนั้นกิเลสเข้ามาในจิตไม่ได้เพราะว่าเรากำลังอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จิตก็เล่นไปในธรรมใช่ไหมคะเนี่ยจิตก็อยู่กับธรรมะกับคำสอนของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นกิเลสก็เข้ามาไม่ได้เราก็มาสะสมกุศลนะคะด้วยการที่สาธยายนะคะทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้พ้นจากทุกข์พ้นจากวัฏสงสารก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะคะก็มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ากันท่านใดที่อยากจะที่อยากได้หนังสือเนี่ยค่ะที่คุณครูพี่ช่อนำมาสาธยายเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะก็สามารถบูชาธรรมนะคะสนับสนุนงานเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าได้นะคะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0897848123นะคะหรือว่าอยากจะได้เสียงธรรมะนะคะที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายไว้นะคะทั้งในแบบนำพาเจริญสตินำพาเจริญอสุภะเจริญอานานะคะก็สามารถบูชาธรรมได้ค่ะแบบนี้ก็จะ 1,500 บาทนะคะและมีอีกแบบนึงนะคะบรรยายหลักสูตรครูวิปัสสนาสมาธินะคะปี1ปี2ปี3และบรรยายทั่วไปตามพุทธพจน์นะคะก็สามารถบูชาธรรมได้1,200 บาทนะคะก็รายได้เนี้ยก็จะนำมาเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าสร้างสถานที่เพื่อให้ทุกคนเนี้ยได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะท่านอาจารย์ก็จะนำพาปฏิบัติตามพุทธพจน์พระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ท่านอาจารย์ค้นคว้าออกมาจากพระไตรปิฎกนี่แหละค่ะทำมานำมาเป็นเรียบเรียงเป็นหลักสูตรปี1ปี2ปี3เนี่ยเป็นพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นครูที่สุดยอดที่สุดแล้วใช่ไหมคะเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะคะหลักสูตรของพระองค์มีอยู่แล้วท่านอาจารย์ก็ไปนำออกมานะคะจากพระไตรปิฎกแล้วก็นำมารวบรวมเพื่อที่พวกเราจะได้ง่ายต่อการที่จะศึกษาแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะได้นำตนออกจากทุกข์ได้นะคะตามพระพุทธองค์นะคะพระพุทธองค์ไม่อยู่แล้วแต่ว่าพระธรรมของพระองค์ยังคงอยู่นะคะและต้องมีสงสาวกสืบทอดรักษามาจนถึงรุ่นของพวกเรานะคะพวกเราโชคดีมากนะคะที่ได้เกิดมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโอกาสอันดีนะคะก็มาน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติกันนะคะแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่เพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายนะคะอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าเยอะๆนะคะอ่านหนังสืออย่างอื่นทางโลกเนี่ยไม่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้นะคะต้องอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเข้าหวังความพ้นทุกข์นะคะเพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกนี่นะคะต้องมาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าอ่านเยอะๆนะคะอย่างที่ครูเชิญนำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะก็เป็นแดนวิมุตติแดนแห่งวิมุตติข้อที่3นะคะด้วยการที่เรามาสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้า
ที่เราเคยได้เรียนมาได้ฟังมาแล้วเนี่ยค่ะแล้วเรามาน้อมมาสาธยายเองนะคะก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงแดนวิมุตติได้ค่ะก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะได้นำธรรมะดีๆมาฝากทุกท่านในทุกๆวันนะคะสะสมกุศลกันแล้วก็เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะที่ถึงการเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์โพธิปัจจียธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์นะคะท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามนะคะจะสมัครเรียนก็โทรเข้ามานะคะ0897848123ค่ะวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านได้มีความสุขได้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานตามเหตุปัจจัยที่ท่านได้กระทำไว้ดีแล้วในเดือนวันนี้นะคะจ้าทุกนะคะสักการะพระคุณเจ้าทุกรูปกราบลาท่านแม่ชีกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านค่ะ